สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะอาจารย์มาช้าดีกว่าไม่มานะคะพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าอาการคันในพุงไม่หายสวัสดีค่ะคุณแดงอาจารย์ส่งยาบำรุงเลือดสมุนไพรนะคะรากไม้บำรุงเลือดไปให้แล้วนะคะขอโทษที่ช้านะคะที่ส่งช้าค่ะเข้ามาก่อนเพื่อนเลยวันนี้ก็คำถามของคุณหมอค่ะยังตกค้างอยู่นะคะ คำถามของคุณหมอยังตกค้างอยู่ก็เลยทำให้อาจารย์มาตอบคำถามอีกสวัสดีค่ะพี่บังเอิญนะคะพี่บังเอิญกับน้องอบอุ่นสองท่านเนี่ยอาจารย์สลับชื่อสับสนกันทุกครั้งเลยน้องอบอุ่นเป็นไงบ้างคะดีขึ้นหรือยังคะนอนไฟทุกวันดีแล้วค่ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะอาจารย์ก็เป็นห่วงถ้ามาหาอาจารย์ก็อยู่ไกลเนาะต้องไปกับสู้มีแคร่เล็กๆนะคะมีเตาที่บ้านแล้วก็นอนไฟกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวก็หายปวดหายเมื่อยแต่ก่อนคุณช่อหมอเขาก็บอกเหมือนกันว่าเส้นคอตรงเนี้ยมันเสื่อมนะคะแกก็ไม่ทำอะไรหรอกก็นอนไฟกิ้งไปกิ้งมาอยู่เนี่ยก็ทำงานหนักทุกวันนะคะก็ไม่ต้องไปผ่าตัดหรืออะไรก็มีหลายท่านนะที่หมอเขาบอกว่าเสื่อมแล้ว ก็ไม่ได้ออกกำลังกายก็ไม่ได้บำบัดให้ถูกต้องเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไปผ่าสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะคะค่ะใครเข้ามาก็ทักทายกับอาจารย์นะค่ะไม่ได้มา2วันคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ย ค่ะเราเริ่มเรื่องเลยแล้วกันเนาะอ๋อพี่บังเอิญบอกว่าดีขึ้นแล้วค่ะท่านอาจารย์กับสาธุสาธุค่ะพี่บังเอิญกับน้องอบอุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่น่ารักที่สุดนะคะช่วยกันประกาศพระศาสนาเผยแผ่พุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกับอาจารย์มาหลายปีสวัสดีค่ะคุณกุเต้นะคะอาจารย์รู้แล้วว่าเป็นใครนะ อาจารย์รู้แล้วนี่น่าเขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูกนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณช่ออ้าวคุณช่ออยู่แถวนี้นี่เองนะคะค่ะเริ่มตอบคำถามเลยดีไหมหรือว่าทักทายรอไปก่อนว่ามีใครเข้ามาบ้างนะฮะเดี๋ยวเขาก็ต้องตามไล่ฟังทีหลังเนาะค่ะคือบางเรื่องนะคะที่อาจารย์ตอบได้อาจารย์ก็จะตอบนะสวัสดีค่ะพี่บุญชูนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเอาเป็นว่าอาจารย์อนุโมทนาบุญก่อนแล้วกันนะคะอนุโมทนาบุญกุศลที่หลายท่านได้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์จะสร้างพระพุทธรูปองค์แรกไว้ที่เนี่ยเพื่อกราบไหว้บูชานะคะเพื่อที่จะได้เป็นพุทธานิมิตเพิ่มศรัทธาให้กับผู้ปฏิบัติธรรมได้ยิ่งขึ้นไปอ๋อคุณเตอร์อ๋อคุณเตอร์ครับอาจารย์ค่ะขอโทษนะคะที่เรียกชื่อผิดค่ะขอโทษครับดูนะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญมามีพี่ชิดนะคะพี่ชิดดกกลางหรือเปล่านะคะอยู่ที่โคราชนะร่วมบุญกับอาจารย์สร้างพระพุทธรูปสาธุสาธุอนุโมทนานะคะพี่ชิดนะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวดูนะมีคุณธนายุทธนะคะโพธาวิจิตร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์สาธุสาธุอนุโมทนาค่ะมีคุณสายชนนิเทศนะคะอยู่ที่จังหวัดตราดอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมใน10ปีที่แล้วก็ยังตามนะคะตามฟังธรรมจากอาจารย์อยู่เรื่อยเลยทำบุญร่วมด้วยทุกครั้งไปยังบอกว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับอาจารย์เรื่อยๆค่ะสาธุอนุโมทนากับพี่สายชนนะคะตอนนี้อ๋อ
ออกจากราชการแล้วอายุ60แล้วนะคะเกษียณแล้วสาธุอนุโมทนากับคุณจารุณีชนะฤทธิ์นะคะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์สาธุค่ะสาธุกับพี่วิโรจน์คุณวิโรตมะกับนางพันณภาปิยะอาภาร่วมสร้างพระพุทธรูป 1,000 บาทสาธุสาธุอนุโมทนานะคะสาธุค่ะสาธุกับคุณจุธารัตน์จึงวัฒนานุนนะคะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์ โอนมา3ครั้งนะคะอาจารย์ก็อนุโมทนากุศลด้วยเพราะว่าอาจารย์เห็นโอนทีนึงก็3ครั้งอาจารย์ก็เข้าใจว่าคงจะมีจิตศรัทธาเลื่อมใสมากครั้งที่1บูชาพระพุทธครั้งที่2บูชาพระธรรมครั้งที่3ก็บูชาพระสงฆ์อาจารย์ก็นะปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลซะอย่างนั้นค่ะสาธุอนุโมทนานะคะสาธุอนุโมทนากับพี่ออนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ออนนะอนุโมทนากับนางธีรรักษ์นะคะนะร่วมสร้างพระพุทธรูปร่วมทำบุญกับอาจารย์ธัญรัตน์นะคะบันทึกว่าอย่างนี้แต่อาจารย์เนี่ยค่ะทำบุญกับอาจารย์อาจารย์ก็นำมาสร้างพระพุทธรูปต่อก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้เงินอาจารย์ได้สร้างพระพุทธรูปสาธุอนุโมทนาค่ะแล้วก็คุณชนันนะคะชนันพัฒน์ร่วมสร้างพระพุทธรูปค่ะสาธุสาธุอนุโมทนานะคะอนุโมทนากับพี่แก้วร่วมสร้างพระพุทธนิมิตนะคะสาธุสาธุค่ะอาจารย์ยังเขียนตอบพี่แก้วไปนะคะว่าการเราสะสมบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนกับเราฝากเงินในธนาคารนะคะพอเราฝากไปเรื่อยๆไม่ได้เบิกเนี่ยเงินมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุญก็เหมือนกันเนี่ยค่ะพอเราทำยิ่งทำก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งทำก็ยิ่งได้นะตอนย้อนกลับไปเกือบ30ปีเนาะ20กว่าปีแล้วกันนะคะณตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ยังไม่รู้ประจักษ์ผลบุญจริงๆในเวลานั้นอาจารย์มีเงินติดกระเป๋าอยู่300บาท300บาทนี่เป็นเหรียญบาททั้งหมดเลยนะคะแล้วตอนนั้นพี่ชีบุญเหลืองมาบอกบุญสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์นะคะว่าองค์พระปฐมสร้างองค์พระปฐมบอกบุญตอนนั้นเนี่ยอาจารย์กำลังนะคะมีตกจริตว่าเนี่ยเงิน300เนี่ยมันหมดแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ในเดือนนั้นยังไงเราจะหาเงินที่ไหนในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็มีคนบอกว่าไม่ต้องไปกังวลหรอกนะใครทำบุญยิ่งทำยิ่งได้แต่อาจารย์นึกในใจแต่เวลาคนที่เขามาชวนทำบุญเนี่ยเขาจะบอกอาจารย์ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งเพิ่มเพราะเราไม่ทำบุญไว้เราจึงยากจนในชาตินี้เพราะเราทำบุญไว้เราจึงสุขสบายในชาตินี้ฉะนั้นถ้าชาติหน้าไม่อยากยากจนก็ทำบุญเยอะๆเขาก็บอกอาจารย์อย่างนี้เนาะอาจารย์ก็จริงด้วยสิเนี่ยตอนเนี้ยเรามีแค่300บาทเนี่ยคงเป็นเพราะผลบาปกรรมของเราในชาติก่อนมันเยอะมันเลยทำให้เราเนี่ยยากจนไม่มีเงินคนอื่นเขามีเงินเราไม่มีเงินอาจารย์นึกยังไงคะพออาจารย์นึกอย่างนั้นอาจารย์ตัดสินใจเลยสวัสดีค่ะพี่นบนะฮะพออาจารย์นึกอย่างนั้นอาจารย์ตัดสินใจเลยค่ะเอาล่ะตอนนั้นมันไม่มีหนทางไงคะไม่ได้ทำการงานสิ่งใดเป็นแม่ชีด้วยและเป็นแม่ชีตอนไม่มีเงินไม่มีงานแต่แม่ชีต้องจ่ายค่าแฟบค่าสบู่ค่ายาสีฟันอะไรเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะคะถ้าก็ไม่ขอใครนอกจากมีใครให้ในตอนนั้นนะคะก็เลยนึกในใจว่าเอาล่ะหมดเงินเลยทำหมดตักเลย300บาทร่วมสร้างพระพุทธรูปก็ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานก่อนจะอธิษฐานนะคะก็คิดว่าชาติก่อนเราทำบุญมาน้อยเงินเราไม่มีวันนี้เราทำบุญ300วันข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่มีเงินแล้วพอทำปุ๊บเราก็ไม่มีเงินแล้วพรุ่งนี้ลืนนี้ก็ไม่มีเงินแล้วแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนเพราะว่าเงินมันไม่มีอีกแล้วแต่ว่ายังไงอ่ะมันจะตายก็ให้มันตายตายด้วยว่าวันนี้เราได้ทำบุญเรามีบุญแล้วบุญเนี้ยจะส่งผลให้เราในชาติต่อไปในภพต่อไปเราไม่กลัวสิ่งใดแล้วบุญเนี้ยจะช่วยเหลือเราหมดเงินก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทำบุญและก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าเราเกิดเราตายเราไม่มีเงินจริงๆเนี่ยเพราะไม่มีเงินจริงๆตอนนั้นไม่ค่อยรู้ธรรมะเท่าไหร่ไงคะเราก็จะคิดถึงแต่บุญตัวเนี้ยตลอดเวลาเราจะภาคภูมิใจในบุญที่เราทำเนี่ยแหละตลอดเวลาเราจะไม่ทิ้งบุญที่เราทำ300บาทสร้างพระพุทธรูปนี่แหละตลอดเวลาอาจารย์คิดอย่างนี้เลยค่ะ
เราจะตายด้วยจิตที่นึกถึงแต่บุญอยู่ตลอดเวลาตั้งจิตไว้อย่างนี้ก็ใส่ซองให้คุณแม่บุญเรืองไปนะคะ300 บาท300บาทสร้างพระพุทธรูปองค์พระปฐมในตอนนั้นนะเชื่อไหมคะเช้าขึ้นมามีคนมาถามหาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ไม่รู้จักเขาอ่ะอาจารย์ไม่รู้จักเขาด้วยอ่ะเขาอ่ะใส่ซองมาให้อาจารย์ 2,000 บาทในเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็มีคุณแม่มีอีกหลายคนมาอุปถัมภ์อาจารย์ให้เงินอาจารย์300บาทให้เงินอาจารย์500บาทให้อยู่เรื่อยนะคะซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์เคยช่วยเหลือเขาคือนวดให้เขา นวดให้เขาแล้วอาจารย์ก็จำไม่ได้ว่านวดใครมามั่งเพราะอาจารย์เห็นคนแก่แล้วอาจารย์ก็ชอบที่จะนวดให้คนแก่อยู่เรื่อยๆตอนเป็นแม่ชีเนาะพอเห็นคนแก่ปุ๊บก็บอกให้เขานอนเลยเดี๋ยวจะเหยียบเส้นให้เดี๋ยวจะนวดให้นะอาจารย์ก็ชอบคุยกับคนแก่นะคะมีความสุขสนุกสนานไปเรียกคุณยายคุณยายบุญตัวนั้นมันกลับมาส่งผลอาจารย์ในทันทีที่อาจารย์ได้ตัดสินใจเสียสละทรัพย์เพื่อสร้างกุศลโดยไม่ห่วงใยชีวิตว่าชีวิตจะมีเหลือกินอยู่หรือเปล่าจากวันนั้นเนี่ยทำให้อาจารย์รู้ว่านับจากนี้ไปเราอย่าได้มีจิตที่ตนีอย่าได้มีจิตที่กลัวว่าจะไม่มีเงินต้องเก็บเงินไว้ใช้วันนู้นวันนี้เนี่ยถ้าใครคิดนะคะเห็นบุญแล้วเนี่ยไม่กล้าทำบุญคิดว่าจะเก็บเงินไว้ใช้วันนู้นวันนี้อาจารย์บอกเลยค่ะชาตินี้ถ้าคุณยังมีเงินอยู่แสดงว่ากินบุญเก่าแต่ชาติหน้าคุณจะไม่มีทรัพย์สมบัติอีกละคุณจะยากจนและชาตินี้ถ้าคุณทำมาหากินอะไรก็ตามถ้าหมดบุญเก่าคุณไม่มีวันจะทำมาหากินเจริญเลยบอกตามตรงเลยนะคะจะไม่เจริญอีกเลยเพราะสาเหตุว่าจิตที่กลัวว่าจะหมดเงินนั่นแหละค่ะมันจะทำให้คุณยากจนนะคะอ่ะไปต่อสวัสดีค่ะพี่บุญเสริมนะคะสวัสดีค่ะพี่สาลีพูดถึงว่าพี่แก้วร่วมบุญอาจารย์มาอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยสะสมบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนฝากเงินในธนาคารยิ่งฝากเพิ่มก็ยิ่งมีเงินบุญยิ่งทำก็ยิ่งดีทำให้ชีวิตของเราในอนาคตต้องดีปลอดภัยแน่นอนสาธุค่ะนะคะอนุโมทนากุศลกับพี่แก้วนะคะอาจารย์ตอบพี่แก้วไปอย่างนี้จริงๆพี่แก้วร่วมมา1ครั้งแล้วแล้วพี่แก้วก็ร่วมมาอีกรอบนึงนะคะเป็นไงคะแสดงว่าสะสมบุญเพิ่มแล้วก็ไม่เป็นของใครนะคะบุญนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจถ้ากายกรรมให้ทานไปแล้ว1รอบกายกรรมมาทำซ้ำอีกก็เป็น2รอบเห็นไหมคะแล้วเมื่อเราทำด้วยกายวาจาใจพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วค่ะว่าบุญน่ะนะคะย่อมส่งผลให้กับคนที่ทำบุญเสมอ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปส่งผลกับคนอื่นนะคะบุญใครบุญมันนะก็อนุโมทนากับพี่บุญชูไปแล้วเนาะร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์นางถาวรัตน์ก็อนุโมทนาบุญนะคะกับนางถาวรัตน์ร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์ค่ะคุณชยพลนะคะคุณตำรวจนะคะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์สาธุอนุโมทนาค่ะนะก็มีของพี่ออนนะคะก็จะมีหลวงแม่พิษุณีบรรพรแม่ชีน้อยพี่ออนอุมาคุณบุญมีคุณเรนูคุณอัมพรพิมพิลาคุณประคองคุณพิสมัยนะคะร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์อ่านหมดหรือเปล่าเขาแคปมาแค่นี้นะคะน่าจะหมดนะคะแล้วก็คุณอุบลนะคะร่วมสร้างพระพุทธรูปกับอาจารย์สาธุอนุโมทนากุศลในครั้งนี้ด้วยนะคะเข้ามากันแล้วเนาะเข้ามากันแล้วเรามาดูซิว่าคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยถามคำถามอะไรกับอาจารย์มานะคะ เดี๋ยวดูซิเมื่อวานมีสอบถามเรื่องของจิตมโนวิญญาณด้วยนะคะแต่ว่าอาจารย์ยังไม่สะดวกตอบคำถามให้กลับไปฟังในคลิป YouTube ที่อาจารย์บรรยายไว้เยอะมากเลยนะคะจิตมโนวิญญาณตรงนี้ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะตามจริงก็ควรจะตอบตามมารยาทแหละแต่อาจารย์คิดว่าไว้เป็นโอกาสหน้านะคะ
อาจารย์จะรื้อคำถามนี้มาตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ทอดทิ้งคำถามนะคะแต่ว่าให้ไปฟังดูก่อนแล้วอาจารย์จะรื้อมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเป็นคำถามที่ทำให้เกิดจุดอ่อนไหวเกิดจุดอ่อนไหวต่อระบบสังคมด้วยประการฉะนี้เถิดนะคะด้วยประการฉะนี้เถิดอาจารย์ก็เลยยังไม่ตอบนะคะให้ฟังให้เข้าใจเสียก่อนเนาะเข้าใจอาจารย์นะคะมีคำถามค่ะว่าคำว่าพึงศึกษาคือมนสิการวิตกวิจารเข้าใจถูกไหมครับพึงศึกษาตรงนี้นะคุณหมอน่าจะถามมาจากพุทธพจน์นะคะพุทธพจน์ที่ว่าบำบชิตสูตรนะคะที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชาอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่รัดรึงจิตตั้งอยู่จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอาทีนวสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความประพฤติและความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจะเป็นจิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจะเป็นจิตรู้ความเกิดและความดับแห่งสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจะเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยปหานสัญญาจิตของพวกเราจะเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยวิราคะสัญญาจิตของพวกเราจะเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยนิโรธสัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลเดี๋ยวนะคะเมื่อใดแลจิตของภิกษุเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชาอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รัดรึงจิตตั้งอยู่จิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญาจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอาทีนวสัญญาจิตรู้ความประพฤติชอบและความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตได้รับอบรมด้วยปหานสัญญาจิตได้รับอบรมด้วยวิราคะสัญญาและจิตได้รับอบรมด้วยนิโรธสัญญาเมื่อนั้นภิกษุนั้นพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีนะคะในพระสูตรนี้ที่คุณหมอถามว่าพึงศึกษานั้นคือมนสิการหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณกฤษณากุศลจิตสวัสดีคุณมิกคุณมิกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะคุณ MK อาจารย์ตัวข้างหลัง MKบางทีภาษาอังกฤษอาจารย์อ่านผิดอ่านถูกอ่านเพี้ยนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่คุณหมอถามตรงนี้ค่ะ ว่าเป็นมนสิการหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นมนสิการนะคะเป็นมนสิการเพราะว่าเป็นคำพูดที่เกิดในใจนะคะเป็นคำพูดที่เกิดในใจอย่างถ้าอ่านหนังสือวิปัสสนาเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายของอาจารย์ใช่ไหมคะ
ตรงนั้นนะคะก่อนที่อาจารย์จะนั่งสมาธิวันนั้นและเข้าถึงความสำเร็จนะคะในวันนั้นเนี่ยอาจารย์สอนตัวเองนะคะเวลามีเวลาแค่3วันใช่ไหมที่จะไปปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นแล้วจะต้องนะคะจะต้องได้ออกมาทำมาหากินในช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่พอดีความที่มันร้อนความที่มันเหนื่อยความที่จิตของเราเนี่ยมีกิเลสหนาอยู่แล้วมันก็ทำความเพียรไม่ต่อเนื่องนะคะก็จะเกียจค้านหรือก็จะฟุ้งซ่านเพราะว่า อยู่ในห้องกรรมฐานนี่ไม่ได้ทำการงานอะไรนะคะเขาไม่ให้ทำการงานอะไรทีนี้จิตเนี่ยจะต้องเข้มแข็งจะต้องสอนตัวเองตลอดอาจารย์ก็บอกตัวเองว่าเนี่ยธัญรัตน์เธอจะต้องเดินจงกรมนะเห็นไหมคะก็เหมือนกับตรงนี้ที่พระศาสดาทรงตรัสนะคะว่าเนี่ยเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยดีที่อาจารย์บอกว่าธัญรัตน์เธอจะต้องเดินจงกรมนะนั่นคืออาจารย์กำลังศึกษากำลังสั่งสอนตัวเองด้วยนะคะธัญรัตน์เธอต้องนั่งสมาธินะเธออย่าเกียจอย่าค้านนะถ้าเธอเกียจค้านแล้วเธอจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกนะถ้าเธอออกไปข้างนอกแล้วฉะนั้นเธอต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทำความเพียรให้ได้เยอะๆแม้จะไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้แต่ว่าเธอจะได้เติมพลังที่จะไปใช้ชีวิตในทางโลกและบุญที่เธอทำตรงเนี้ยจะทำให้เธอทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอาจารย์สอนตัวเองประมาณนี้ในตอนที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมนะคะเสร็จแล้วพอเข้าไปในระบบญาณพอเห็นกายชัดเจนนั่งนิ่งเฉยแล้วจิตมันสงบในเวลานั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ก็สอนตัวเองต่อด้วยเสียงสวดมนต์ที่อาจารย์ได้ยินว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงอาจารย์ก็สอนตัวเองว่าเนี่ยรูปไม่เที่ยงเป็นอย่างไรนะเห็นไหมคะลักษณะอย่างนี้แหละค่ะเรียกว่าเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพอเราสอนตัวเองอย่างนั้นบ่อยนะคะจิตของเราจะเป็นอันได้อบรมแล้วได้อบรมแล้วอย่างนี้นะคะคุณหมอฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นถามว่าคือมนสิการใช่ไหมใช่ค่ะมนะแปลว่าใจนะคะมนสิการะตัวนี้คือกระทำไว้ในใจเป็นการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีคือมันบอกตัวเองมันสอนตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะมันสอนตัวเองในชีวิตประจำวันอะอย่างเช่นในตอนนี้ทุกคนลองฝึกดูนะคะเราเนี่ยอ่านพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องฝึกเลยนะคะเนี่ยพระสูตรนี้ที่คุณหมอถามเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เรามาปฏิบัติถ้อยคำของพระองค์เนี่ยพอเราโอปนยิโกมาปฏิบัติได้เนี่ยถือว่าเราเป็นสาวกนะคะไม่ใช่อ่านแล้วผ่านนะแล้วรอให้ได้คุณวิเศษเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะอย่างพระองค์ตรัสว่าเนี่ยพวกเราจะอบรมจิตด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชาอกุศลธรรมอลามกที่เกิดแล้วจะไม่ลักลึงจิตตั้งอยู่ความหมายก็คือว่าตอนนี้ค่ะท่านบอกตัวเองเอ่ยชื่อตัวเองนะคะอ่ะถ้าอาจารย์พูดนะอาจารย์จะบอกว่าธัญรัตน์ต่อไปนี้เธออย่าคิดบาปนะก็คืออกุศลธรรมอลามกนี่นะคะต่อไปนี้เธออย่าให้บาปเกิดขึ้นในจิตเธอนะเธออย่าให้บาปอกุศลเนี่ยลัดลึงจิตเธอไว้แล้วตั้งอยู่ในจิตของเธอนะเนี่ยถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เรียกว่ามนสิการเห็นไหมคะทุกท่านก็พูดเลยค่ะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตเนี่ยพูดอย่างเงี้ยบ่อยๆเดินก็พูดนั่งก็พูดล้างถ้วยล้างจานก็พูดพูดได้ตลอดเวลานะคะถ้าเรายังไม่ได้สนทนากับใครเราอย่างเงี้ยเรียกว่าอบรมจิตนะคะพระศาสดาตรัสอีกค่ะว่าจิตของพวกเราจะเป็นจิตได้รับอบรมด้วยอนิจจสัญญาเนี่ยหมายความว่าพุทธพจน์พระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญคือชีวิตคือลมหายใจเข้าหายใจออกสุดยอดมากนะคะสาธุธรรมนำชีวิตขอให้เจริญในธรรมขอบคุณค่ะนะคะพุทธดำรัสของพระองค์น่ะมีเยอะเราอาจจะอบรมจิตของเราด้วยว่าต่อไปนี้เห็นอะไรเราก็จะพิจารณาว่าไม่เที่ยงเพราะเนี่ยขณะที่ว่าไม่เที่ยงก็คืออนิจจสัญญานั่นเองค่ะสัญญาจำความไม่เที่ยงนะคะ
อันนี้ต้องทำนะคะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยกว่าที่อาจารย์จะเข้าใจทำนะคะสมมุติอาจารย์หยิบเสื้อผ้ามานะอาจารย์ก็จะพิจารณาว่าเสื้อผ้านี้ก็จะไม่เที่ยงอาจารย์ก็จะถามตัวเองว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็เปื่อยเดี๋ยวมันก็สลายย้อนกลับไปเกือบ30ปีเนาะที่อาจารย์อ่านพระไตรปิฎกแล้วอาจารย์ก็นำอนิจจสัญญาตัวนี้ไปอบรมจิตวันหนึ่งอาจารย์เจอเก้าอี้หรือโต๊ะอาจารย์ก็ถามตนเองว่าโต๊ะเก้าอี้มันไม่เที่ยงยังไงเห็นไหมคะโต๊ะเก้าอี้มันไม่เที่ยงยังไงคำตอบก็คือว่ามันจะต้องเก่าแล้วมันพอมันเก่ามันเสื่อมมันสึกและสุดท้ายมันก็แตกได้พังได้ทำลายได้สลายได้นั่นแหละเรียกว่าไม่เที่ยงเห็นไหมคะอาจารย์ก็อบรมจิตอย่างนี้ทุกครั้งที่เราอบรมจิตอย่างนี้จะทำให้เราเป็นคนปล่อยวางนะคะแต่คนที่ไม่อบรมจิตอย่างนี้โอ้โหเก้าอี้ของเราต้องดีเก้าอี้ของเราต้องสวยพอดีแหละกูเป็นกูตลอดชีวิตตายลงไปไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะอาจจะไปเป็นจิ้งจกเกิดอยู่ข้างๆเก้าอี้นั้นก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคะที่จะไม่ให้เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตเราจะต้องอบรมจิตของเราเนี่ยอย่างตรงเนี้ยที่พระศาสดาว่าจิตของเราจะเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญานั้นเจออะไรก็ไอ้รถของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงไม่เที่ยงสิเดี๋ยวมันพอวิ่งไปหน่อยเดี๋ยวพอฝุ่นมันเปื้อนหรือดินมาเปื้อนเนี่ยก็ไม่เที่ยงแล้วมันสะอาดอยู่ดีๆมันก็เปื้อนเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วนอกจากนั้นมันก็พังได้มันก็ต้องเสียเงินซ่อมได้เนี่ยถ้าเราสามารถนะคะอบรมจิตของเราด้วยอนิจจสัญญาอย่างนี้นะพี่นพนะพี่นพ เป็นห่วงพี่นพนะเราก็จะไม่ไปโกรธใครที่มาทำลายวัตถุสิ่งของของเราเราก็จะไม่ไปโกรธใครที่จะมาทำรกเทิกเลอะเทอะสกปรกเพราะสาเหตุว่าเราพิจารณาอนิจจสัญญาอยู่เรื่อยๆนะพี่นพถ้ารถมันเสียก็อย่าไปบ่นมันเสียได้ยังไงอย่าไปบ่นมันถ้าอะไรมันพังก็อย่าไปบ่นอย่าไปเพ้อลำพันนะคะไม่ใช่บอกพี่นพคนเดียวนะบอกทุกคนนะคะบอกตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอย่าไปเพ้อลำพันอย่าไปปริเทวะให้บอกตัวเองตามถ้อยคำของพระศาสดาอบรมจิตตัวเองตามถ้อยคำของพระศาสดาว่าอนิจจสัญญาเนี่ยคือมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนแล้วเนี่ยพอเราสอนตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะสบายใจใช่ไหมพี่บังเอิญใช่ไหมเอ็นอย่างนั้นนะถ้าไม่สอนตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยจะมีทุกข์ไปตลอดชีวิตนะคะทุกข์ไปจนวันตายเพราะกิเลสมันหนามันเพิ่มขึ้นในจิตแต่ถ้าเราสอนตัวเองทุกวี่ทุกวันอบรมตัวเองทุกวี่ทุกวันทุกมันก็จะหมดไปจากจิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็หัวเราะได้นะ หัวเราะได้นึกถึงเงินนะนึกถึงเรื่องเงินเมื่อวานคุยเจรจากันกับลูกศิษย์แล้วก็หัวเราะในห้องครัวนะคนบางคนบอกว่าเดี๋ยวขอให้มีเงินก่อนนะเดี๋ยวจะได้มาอยู่กับอาจารย์จะต้องเก็บเงินก่อนไว้ใช้ตอนแก่นะอาจารย์ก็พูดกับคุณช่อว่าคุณช่อมีเงินกี่บาทคุณช่อบอกไม่มีค่ะอาจารย์แล้วพี่แสงล่ะน้องจิ๊บล่ะได้บอกตัวเองไหมเนี่ยมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยว่าต้องเก็บเงินก่อนแล้วค่อยมาอยู่กับอาจารย์ไม่ได้บอกค่ะอ่ะแล้วไม่มีเงินแล้วทำไมไม่ทุกข์ยังหัวเราะได้ในความไม่มีเงินคือแซวกันแซวลูกศิษย์ที่วันนี้พี่แสงกับพี่สมบัติไปหาหมอนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เงินค่าน้ำมันค่ารถลูกๆไปหาหมอหน่อยซิจะได้มีค่าข้าวค่าน้ำมันรถเสร็จแล้วก็ถูกแซวพี่แสงก็ถูกแซวน้องจิ๊บแซวคุณช่อแซวว่าเนี่ยอย่าไปแคะกระปุกนะไม่มีเหรียญเอาแต่เหรียญไปเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกอย่ามานั่งน้อยใจนะไม่มีเงินทุกคนก็หัวเราะอาจารย์เห็นกิริยาอย่างนั้นแล้วก็เลยนึกได้ว่าเนี่ยผู้ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเงินไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจเพราะว่าผู้มีศีลมีธรรมกับเห็นสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละเป็นเรื่องตลกขบขันไปเป็นเรื่องปกติไปนะคะผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยจะแสวงหาสิ่งที่ทำให้ตนเองพ้นทุกข์แล้วก็รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พ้นทุกข์ก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับเงินทองเหล่านั้นนะคะ
ตัวเนี้ยสำคัญเราอบรมจิตเราได้เราก็จะเข้มแข็งสวัสดีค่ะคุณโกศินกาญจนรัตน์นะคะสาธุสาธุครับบอกอาจารย์มาอย่างนั้นถ้าเราอบรมจิตตัวเองบ่อยๆเราจะเข้มแข็งนะคะต้องขอโทษคุณหมอด้วยตอบเสร็จแล้วยังมาตอบในพระสูตรอีกพอดีว่ามันในอารมณ์มันในอารมณ์เห็นพระสูตรไม่ได้พอเห็นพระสูตรแล้วอดจะอธิบายในพระสูตรไม่ได้อะค่ะคุณหมอนะคำถามก็ค้างไว้ก่อนแล้วกันเจอพระสูตรนี้ก็พูดพระสูตรนี้ไม่อาจที่จะให้มันผ่านไว้ได้นะคะเพราะว่าพระสูตรนี้สำคัญมากนะคะอาจารย์ไม่อาจจะก้าวข้ามต้องอธิบายเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจและนำไปใช้ได้เนาะเอาอย่างนั้นเนาะตกลงกันอย่างนั้นเนาะ นะคะคือถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่ามนสิการคือการกระทำไว้ในจิตแต่พระพุทธพจน์อยู่ข้างหน้าแท้ๆแต่เราไม่อยากไม่สามารถที่จะนำมามนสิการได้มาใส่ใจได้เราก็เท่ากับเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงนะคะรู้ปริยัติแต่ปฏิบัติไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการที่โดนคนอื่นประนามว่าเนี่ยเก่งแต่ปริยัติหอบแต่ตำราอย่างเงี้ยฉะนั้นนะคะรู้ต้องรู้ให้จริงคือรู้แล้วนำไปปฏิบัติได้ด้วยนะคะถึงจะเรียกว่ารู้ได้จริงถ้ารู้แล้วนำไปปฏิบัติไม่ได้เนี่ยรู้ไม่จริงนะรู้ไม่จริงอ่ะต่อค่ะต่อนะคะในไหนก็พระสูตรนี้มาแล้วนะคะซึ่งเป็นพระสูตรตัวอย่างเป็นสูตรที่อยู่ในคำถามด้วยที่เธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเห็นไหมคะพึงศึกษาว่าก็คือทำมนสิการไว้ในใจนะแล้วที่สำคัญเวลามนสิการไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีนะคะองค์ธรรมตัวนี้ค่ะเป็นองค์ธรรมของธรรมวิจยะสัมโพชงนะคะซึ่งธรรมวิจยะสัมโพชงเนี่ยจะมีองค์ธรรมนะคะที่จะมีวิตกวิจารแล้วก็มีมนสิการใน3ตัวเนี้ยนะคะธรรมวิจยะสัมโพชงตัวเนี้ยจึงจะทำกระบวนการในการพิจารณาธรรมนะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เดี๋ยวคุณหมออาจจะสงสัยอีกว่าองค์ธรรมของโพชฌงค์มีวิตกมีวิจารมีอย่างนั้นได้ยังไงหลายคนอ่านไม่ถึงอาจจะสงสัยเดี๋ยวถ้าอาจารย์พูดอะไรก็ต้องพูดให้จบไปนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปที่พระสูตรนั้นอีกทีนึงค่ะ กลัวเขาสงสัยสวัสดีค่ะพี่รัตโอภาสพี่นรีรัตน์นั่นเองอาจารย์ว่าจะโทรหาเมื่อวานนะสอนวิธีการที่ถามอาจารย์มาแต่พอดีว่าอาการคันของอาจารย์มันกำเริบนิดนึงอาจารย์ก็เลยไม่ได้โทรหาค่ะมาตรงนี้นะคะมาตรงธรรมวิจยะเพื่อจะได้ไม่ต้องสงสัยอีกนะคะพระศาสดาตรัสตรงนี้ค่ะว่าเมื่อเธอเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นได้ด้วยปัญญาค้นคว้าไตร่ตรองก็คือวิตกวิจารนั่นเองนะคะวิตกวิจารพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญานะคะตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็คือการกระทำไว้ในใจนะคะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีก็คือมนสิการเนี่ยแหละค่ะมีสติอยู่อย่างนั้นนะคะค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญานะคะด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วเห็นไหมคะภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเมื่อเธอค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ย่อมเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยองค์ธรรมที่เรียกว่าค้นคว้าไตร่ตรองพิจารณานะคะตรงเนี้ยแล้วกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีตรงเนี้ยเป็นสภาวะที่เกื้อหนุนเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันที่จะทำให้เราอบรมจิตของเราเองนะคะสวัสดีค่ะพี่เพียงตานะคะคือหมายความว่าทุกครั้งที่จิตของเราอ่ะมีบาปนะพี่นรีรัตน์นะจิตที่เรามีบาปมันไม่สบายใจใช่ไหม
ขียนบอกอาจารย์ว่ากราบสวัสดีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาอย่างสูงยิ่งอาจารย์ยังไม่ทันได้สอนเลยเมตตากราบขอบพระคุณและกำลังบอกพอดีเลยนะคะก็คือว่าพอเรารู้เนี่ยค่ะว่าจิตของเรามันไม่สะอาดมันมีบาปเนาะเราก็จะต้องพึงทำการฝึกหัดศึกษาคือสังเกตลงไปนะคะมนสิการลงไปบอกตนเองลงไปสอนตัวเองลงไปค้นคว้าไตรตรองลงไปแล้วเนี่ยว่าจิตมันเป็นบาปเราก็บอกตัวเองค่ะพระศาสดาตรัสนะคะว่าน่ะเราจักอบรมจิตเราก็บอกว่าไม่เอาเราจะสอนจิตเราจะไม่ให้จิตเราเกิดบาปเนี่ยบอกตัวเองอย่างนี้พูดกับตัวเองอย่างนี้พูดบ่อยๆพอบาปมันเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันมันแล้วก็บอกว่าไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่ให้จิตเรามีบาปพระพุทธเจ้าสอนให้เราอบรมจิตของเรานะพี่เพียงตาบอกว่าขออนุญาตฟังย้อนหลังนะคะท่านอาจารย์แม่พาพี่กบมาพบหมอตามนัดโรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะไม่เป็นไรค่ะเมื่อคืนหลับดีมากเลยด้วยยาเม็ดของพี่เพียงตาหรือพี่กบให้คุณช่อมานะคะว่าจะไม่ทานซะและมีคันนิดหน่อยเลยทานหลับดีมากเลยค่ะเนี่ยถ้าเราอบรมจิตของเราอย่างนี้นะคะจิตของเราก็จะปลอดภัยทำให้บาปนั้นเข้าไปในจิตไม่ได้นะคะทำให้พอเราอบรมจิตเมื่อไหร่บาปมันจะหลุดออกไปทันทีจิตของเราก็จะสบายเนี่ยเริ่มต้นนะน้องกุเต้หรืออะไรเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดผิดไปแล้วก็พูดผิดซ้ำเนี่ยขอโทษทีนะคะที่เคยถามอาจารย์ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ให้เนี่ยผู้ใหม่เนี่ยเป็นยังไงก็คือสอนตัวเองเนี่ยค่ะสอนตัวเองบ่อยๆก็ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์นะอย่างพระศาสดาตรัสว่านะจิตของพวกเราจะเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญาอนัตตสัญญาคือการจำว่าไม่ใช่ตัวตนนะการจำว่าไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นป่วยไม่สบายนะพอป่วยไม่สบายหรือใช้หนี้ไม่ได้หรือบอกใครใครก็ไม่เชื่อจำอนัตตสัญญาไปอบรมจิตตัวเองอย่าให้ความโกรธเข้าไปในจิตอย่าให้จิตนั้นเกิดกังวลนะบอกตัวเองลงไปเลยว่าอะไรอะไรในโลกนี้มันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราจะไปข่มเหงให้มันได้ดังใจเราได้ยังไงเนี่ยสอนตัวเองอย่างนี้นะไม่ใช่ไปอาฆาตแค้นพยาบาทคนนั้นไม่เชื่อเราคนนั้นด่าเราคนนั้นทวงหนี้เราเป็นทุกข์ไม่ได้นะคะอย่างนั้นเรียกว่าจิตไม่ได้อบรมคิดแบบนั้นถือว่าไม่ฉลาดถือว่าโง่ต่อกิเลสกิเลสมันก็จะเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นคนที่มีกิเลสหนามีอาสวะเพิ่มขึ้นถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่มากระทบแล้วมันไม่ได้ดังใจเรานะตอนนี้เราไม่มีเงินใช้หนี้เราก็บอกตัวเองว่าเนี่ยทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนัตตสัญญามันเป็นก็คือความที่มันไม่ใช่ตัวตนทุกอย่างมันว่างเปล่าเราอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับความว่างเปล่านี้เลยเดี๋ยวจิตมันจะเป็นทุกข์กลับมามีสติอยู่ที่กายพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วถ้าอยากให้คนอื่นมีความสุขและอยากให้เรามีความสุขเราก็พิจารณาไปเจ้าหนี้เราอยากมีความสุขไหมอยากเจ้าหนี้ของเราอยากมีความสุขเหมือนกันนะเพราะถ้าเขาได้เงินเขาก็จะมีความสุขก็ถามตัวเราว่าเราเนี่ยอยากให้เจ้าหนี้เป็นสุขไหมเราก็อยากมีเงินใช้หนี้เขาไงถ้าอย่างนั้นน่ะได้คำตอบแล้วพระศาสดาตรัสว่าถ้าอยากให้คนอื่นเป็นสุขเราต้องเจริญกายคตาสติเนี่ยเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านะคะถึงจะมีกำลังใจปฏิบัติธรรมเราต้องเชื่อศรัทธาพระองค์ก่อนว่าพระพุทธเจ้าของเราตรัสอย่างไรเป็นอย่างนั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าเนี่ยถ้าเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยเราต้องเจริญกายคตาสติให้ได้และตัวเราก็จะมีความสุขด้วยแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จแล้วก็จะข้ามพ้นจากอุปสรรคต่างๆได้ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราก็น้อมใจมาเจริญนะอานาปานสติบ้างพิจารณาอสุภะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อบ้างแล้วคอยควบคุมดูแลจิตของเราอย่าให้จิตนั้นส่งออก
ไปที่อื่นควบคุมดูแลจิตของเราให้อยู่แต่ในกายพิจารณากายรู้กายอยู่ตลอดเวลานะนะอาจารย์บอกอย่างนี้นะแล้วนะขณะที่ควบคุมดูแลจิตของตัวเองนั้นเนี่ยก็ต้องคอยปลอบใจตัวเองด้วยนะคะว่าต้องทำนะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วต้องคอยขนาบตัวเองอย่างนี้เรียกว่าอบรมจิตเรียกว่ามนสิการลงไปเรียกว่าสังเกตศึกษาบอกตัวเองเราต้องทำนะเตือนตัวเองบ่อยๆเตือนตัวเองบ่อยๆต้องทำนะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วถ้าเราทำได้เราประสบผลสำเร็จแน่ๆสอนตัวเองอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่าส่งจิตออกไปกังวลอย่าส่งจิตออกไปคิดเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นทุกข์ถ้าจิตมันส่งออกปุ๊บอบรมจิตตัวเองบอกพระพุทธเจ้าสอนไงว่าถ้าอยากประสบผลสำเร็จต้องเจริญกายคตาสติแล้วเนี่ยทำไม่ได้ทุกข์ก็จะยังอยู่นะเนี่ยเราก็บอกตัวเองอย่างนี้พอเราบอกตัวเองอย่างนี้มันจะมีพลังฮึบฮึบขึ้นมาเลยนะคะมันจะมีพลังเลยนะนะพี่นรีรัตน์นะมันจะมีพลังนะนะพี่บังเอิญพี่เพียงตาทุกคนในโลกนี้นะมันจะมีพลังพอบอกตัวเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเป็นอย่างนั้นโอ้โหมันจะมีพลังเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเนี่ยแค่อาจารย์ระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ว่าเจริญกายคตาสติแล้วทำให้ประสบผลสำเร็จนะเมื่อคู่เนี่ยจิตอาจารย์ไปเดินจงกรมรอบลอยพระบาทเรียบร้อยแล้วขนาดพูดกับท่านเห็นไหมคะขนาดกายนั่งอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์แวบออกไปเดินจงกรมรอบลอยพระบาทแล้วเพราะว่าพระศาสดาบอกให้เจริญกายคตาสติอาจารย์ก็ทำความเพียรเลยเห็นไหมนะพี่นพขับรถอยู่นะถ้าพี่นพเนี่ยไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยจิตเป็นบาปเห็นไหมดีกว่าที่เราจะไปคิดเรื่องราวให้ตัวเองเป็นทุกข์เราคิดว่าเราไปเดินจงกรมรอบลอยพระบาทบ้างสร้างสังขารที่เป็นบุญนะอย่างนี้ก็ยังได้นะยังได้นะเป็นบุญด้วยนะฮะหรือนึกว่าเรากำลังเดินจงกรมรอบเจดีย์ธาตุเห็นไหมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ได้นะไม่ผิดนะได้บุญด้วยหรือนึกว่าเรากำลังกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใต้พระองค์ตรัสรู้ตรงนั้นอย่างนี้ก็ได้นะได้บุญด้วยดีกว่าจิตของเราเป็นบาปใช่ไหมพี่นพอย่างนี้นะอย่างนี้นะนั้นการทำอย่างนี้เรียกว่าอบรมจิตนะคะเรียกว่าอบรมจิตอะไรที่เราเป็นทุกข์นะคะถ้าเกิดเป็นทุกข์มากๆแก้ไขตรงไหนก็ไม่ได้ก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ให้เราอบรมจิตด้วยอนัตตสัญญาคือสัญญาจำความว่างเปล่าจำสัญญาจำได้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราสัญญาจำได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราหรือของใครๆเราก็มาเพียรบอกตนเองอย่างนี้ซ้ำนะฮะถ้าเราบอกอย่างนี้ซ้ำๆจิตของเราจะเป็นจิตอันได้รับอบรมแล้วนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งเยอะแยะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นความเป็นอนัตตาก็ตามแต่เราน้อมเอาถ้อยคำของพระองค์มาบอกตัวเองมาสอนตัวเองบ่อยๆด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็จะสามารถได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วก็จะสามารถเห็นชัดตามความเป็นจริงตามที่พระองค์ตรัสได้นะคะตามลำดับตามอินทรีย์ของตนอย่างลูกศิษย์ของอาจารย์ที่นอนอยู่โรงพยาบาลในขณะนี้ที่เป็นมะเร็งอาจารย์พาเข้ากายว่างจิตว่างและพิจารณาว่านั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นอนัตตสัญญาแทนที่เป็นมะเร็งมันจะเจ็บปวดทรมานไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานเลยเพราะอะไรเพราะอบรมจิตตามพุทธพจน์ของพระศาสดาและเขาฝึกสมาธิกับอาจารย์เขาก็เข้าใจนะคะแล้วก็อยู่เข้าไปอยู่ในสมาธิที่เป็นช่องว่างที่เป็นอนัตตสัญญาก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรอะไรแล้วก็พิจารณาความว่างเปล่านั้นว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะมันเป็นความว่างเปล่าอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในสรรพชีวิตในโลกนี้จิตของเขาก็ไม่ดิ้นรนไม่ทรมานเห็นไหมทีนี้วิธีอบรมจิตยังไงอีกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยประสูตรนี้นะพี่บังเอิญก็แชร์นะต้องเอาไปโพสต์ด้วยนะ
เอาไปโพสต์เรียบร้อยแล้วแหละอาจารย์อ่านแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะพี่สันลี่ก็เอาไปแชร์ไปโพสต์นะคะพระภิกษุท่านชาวนาชนบทก็เอาไปแชร์ไปโพสต์อีกหลายท่านเอาไปแชร์ไปโพสต์นะเป็นอะไรที่ดีมากมายมหาศาลเลยนะคะแต่ว่าดีเนี่ยต้องมาพิจารณาด้วยนะคะตามแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจธรรมของพระองค์และได้บุญด้วยไปบอกต่อๆชาวโลกนะบอกต่อๆชาวโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยนะถ้าไม่อยากทุกข์ก็พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอ่ะข้อต่อมานะคะพระศาสดาตรัสว่าจิตของพวกเราจะเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอ่ะอย่างเช่นพอเราบางคนไม่มีน้ำอาบประปามันแห้งสมมุตินะไม่มีน้ำอาบประปามันแห้งมันไม่ไหลเหงื่อมันก็ออกเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักถ้ามานั่งหงุดหงิดตัวเองว่าโอ้ยไม่ได้อาบน้ำเลยทำเป็นคุณนายสะอาดตัวสะอาดอยู่นะอาสวะเพิ่มนะพี่นพอาสวะเพิ่มเราจะต้องอบรมจิตของเราว่าร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นของไม่สะอาดมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามันเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเนี่ยเอาเธออาบไปแค่ไหนมันก็สกปรกอยู่ดีนั่นแหละไม่มีก็ไม่มีเนี่ยพิจารณาอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อาจารย์สอนธรรมะพื้นฐานนะคะว่าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอย่างเช่นนะแม่พนิดาไม่สบายที่ขาตอนนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแม่พนิดาเราก็เพ่งไปที่ขาของเราพระศาสดาทรงตรัสว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นอสุภะเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเราก็เพ่งลงไปเนี่ยมันไม่สะอาดมันเป็นของปฏิกูลอย่างเงี้ยก็เพ่งเห็นขาทีไรก็ว่ามันเป็นของไม่สะอาดมันเป็นของปฏิกูลตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจริงๆเนี่ยจิตมันก็จะสงบไงคะพอจิตสงบจิตมันสบายแล้วก็ไปเสกขาให้มันหายก็ได้โอเคไหมคะเนี่ยวิธีการง่ายๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไอ้ตอนนั่งสมาธิอยู่ก็พอทำได้พอลุกออกไปปุ๊บกูลืมหมด เจออะไรในชีวิตประจำวันก็เอาไปใช้ไม่เป็นบาปก็เกิดเหมือนเดิมเนี่ยเป็นกันซะอย่างนี้หลงหลงลืมลืมนะคะอาจารย์ก็แซวลูกศิษย์อยู่เรื่อยเหมือนกับแมวอาจารย์ชื่อแพนด้าใช่ไหมคะเวลาดุมันทีมันก็ตาตั้งเลยออกไปไล่มันออกจากครัวมันก็วิ่งหัวจุกเลยเสร็จแล้วไม่ถึงนาทีมันก็กลับเข้ามาใหม่มันลืมว่าเราดุมันเมื่อกี้เห็นไหมคะคนที่ไม่รู้จักอบรมจิตก็เหมือนกันนั่งสมาธิจิตสงบและสบายกูชอบเลยแต่ชอบเลยปัญญาหายนะปัญญาหายดีใจว่าตัวเองทำได้เสร็จพอออกจากนั่งสมาธิไปเจออารมณ์กระทบที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาอาสวะก็เพิ่มขึ้นเป็นตัวเป็นตนนะคะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติไม่ได้ถ้าคนปฏิบัติได้เนี่ยต้องสามารถระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในชีวิตประจำวันเข้าใจไหมแม่พนิดาพี่นพบอกจริงๆตามที่ท่านอาจารย์พูดเลยครับจริงดินะก็เป็นอย่างนั้นไงแม่พนิดานี่ก็นั่งสมาธิไปถึงจิตว่างแล้วนะคะอาจารย์สอนให้ตั้งหลายครั้งนะคะมีความสุขทุกครั้งที่เข้าจิตว่างบางทีทำไมเราถึงไม่พ้นทุกสักทีเราก็กลับมาดูตัวเราก็เพราะว่าไอตอนมันนั่งน่ะมันได้แต่เวลามีชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยมันไม่ได้ที่มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักนำถ้อยคำของพระพุทธเจ้าไปใช้อย่างเช่นพระศาสดาตรัสว่าจิตของพวกเราเนี่ยจะเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอสุภะนะคะเราก็ต้องมองเลยมองผมของเราก็ได้มองเล็บของเราก็ได้มองฟันของเราก็ได้มองเนื้อหนังมังสาส่วนใดส่วนหนึ่งของเราก็ได้แล้วพูดลงไปมนสิการลงไปว่ามันเป็นของไม่สะอาดมันเป็นของไม่งามมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของเน่าเหม็นพระพุทธเจ้าตรัสนะคะให้จังหวะที่แบบมันๆก็ได้นะพี่นพอย่างเช่นตาเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของปฏิกูลพระพุทธเจ้าทรงตรัสจมูกเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของเหม็นเป็นของเน่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสฟันเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของเหม็นเป็นของเน่าพระพุทธเจ้าทรงตรัส
เดินท่องอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าทำอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่ากระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีใช่ไหมพี่สลี่ทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าอบรมจิตนะอบรมจิตจิตของท่านก็จะสงบได้ตลอดทั้งวันท่านก็จะรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หายไปเช่นถ้าท่านนั่งสมาธิท่านมีความสุขเสร็จแล้วพอลุกออกไปไปใช้ชีวิตระหว่างวันแล้วท่านก็พิจารณาธรรมของพระองค์ความสงบที่ได้จากสมาธิตรงนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นได้ตลอดวันนะนี่คือความมหัศจรรย์นะฮะนะขอบอกอาจารย์เนี่ยล่าเริงเกินไปไหมคะเนี่ยบอกเขาแล้วก็หัวล้อล่าเริงเกินไปไหมเห็นอาจารย์หัวล้อนี่อย่าคิดว่าอาจารย์ตลกปูคามากเกินไปนะคะจิตมันมีเมตตาพอจิตมันมีเมตตามันมีความสุขพอมีความสุขเนี่ยค่ะมันก็เลยหัวล้อทุกครั้งที่อาจารย์หัวล้อออกมาหมายถึงว่าอาจารย์เห็นกิริยาของทุกคนที่ทำไม่ได้แล้วเขาก็เป็นทุกข์เขาก็หงุดหงิดกับชีวิตของตัวเองอาจารย์ก็ขำที่ขำนั้นก็เพราะสงสารและเมตตาว่าเขาทำไม่ได้ เวลาที่อาจารย์พูดอาจารย์ก็ขำไปด้วยที่อาจารย์พูดสอนเนี่ยก็เพื่อให้เขาเนี่ยนะให้นึกได้ทำบ่อยๆแล้วมันจะหายจากความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่มีในจิตนะพี่นรีรัตน์นะอาจารย์ก็ขำทุกคนที่ทำไม่ได้นะเนี่ยที่ขำเนี่ยถามว่าความจำสั้นจริงๆนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พากันความจำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เยอะๆหน่อยฝึกนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในระหว่างวันเราก็จะมีความสุขนะคะไปต่อค่ะอันนี้คืออาจารย์สอนพื้นฐานนะพิจารณาสุภาขั้นพื้นฐานเฉยๆในระหว่างวันนะคะยังไม่ได้พิจารณาแบบจริงเอาจังเพื่อที่จะบรรลุธรรมแต่คลิปที่สอนพิจารณาแบบจริงเอาจังเพื่อการบรรลุธรรมก็ไปตามหาได้ใน YouTube นะอาจารย์ออกไปแล้วนะน้องจิ๊บก็ยังส่งไปในให้เพื่อนๆให้ทุกคนอยู่นะคะคลิปเหล่านั้นว่าอาจารย์พาเจริญอสุภะนั่นแหละไอ้นั่นเอาจริงเอาจังอ่ะนั่งสมาธิแล้วพิจารณาตามได้เลยในคลิปที่อาจารย์ออกตัวนั้นนะคะแต่ตอนนี้ที่ออกตอนนี้คือเทคนิคเอาไปใช้นำพุทธพจน์นำพระดำรัสของสมเด็จพ่อเราไปใช้ในระหว่างวันเท่านั้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้อสุภะไปแล้วนะมีอะไรอีกพระศาสดาตรัสจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอาทีนวสัญญาอาทีนวสัญญาก็คือสัญญาความจำอะไรจำความเป็นโทษอะอย่างเช่นพอร่างกายของเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็พิจารณาว่าเนี่ยคือโทษนะโทษของอะไรโทษของร่างกายโทษของร่างกายคือรูปขันเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษมันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเนี่ยมันเป็นโทษหรือเราจะพิจารณาย้อนกลับไปก็ได้อย่างเมื่อวานอาจารย์บอกคุณแม่ยิ้มนะคะว่าเนี่ยลูกอาจารย์เนี่ยพิจารณาร่างกายแล้วว่าเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าเป็นวิบากผลกรรมเก่าซึ่งมันเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นไหมคะซึ่งมันเป็นทุกข์เป็นโทษก็มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็พิจารณาอย่างเงี้ยเรียกว่าพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารที่พิจารณาอย่างนี้นะมีพระอรหันต์นะคะที่ท่านเคยถูกลูกธนูยิงนะในพานยิงแล้วทีเนี้ยท่านไม่ได้โทษใครท่านพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะพิษบาดแผลว่าเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าของท่านนายพานเนี่ยไม่ได้ผิดหรอกเขายิงมาเนี่ยเขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้มาทำร้ายท่านแต่เนี่ยเป็นเพราะผลวิบากกรรมในชาติก่อนที่ท่านทำไว้เองนี่คือภัยในวัฏสงสารนี่คือโทษในการเกิดเนี่ยท่านพิจารณาอยู่อย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์เห็นไหมเป็นอย่างนี้นะนะพี่สลี่นะ มีจิตร่าเริง มีจิตมีความสุขร่าเริงจิตมีบุญสาธุค่ะพิสลีใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะพิจารณาไม่เป็นใครทำอะไรนิดหน่อยขึ้นมาก็ไปโทษว่าคนนั้นทำเราคนนั้นด่าเราคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆน่ะสันดานตัวเองไม่ดี
นะสันดานตัวเองไม่ดีขาดปัญญาพิจารณาทำไม่ได้นะคะในชาติก่อนๆเนี่ยเขาทำเราพอมาทำชาตินี้ก็ไม่ยอมรับกรรมพอไม่ยอมรับกรรมก็ทะเลาะกันในชาตินี้ถ้าคนเราเนี่ยนะคะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้มีมารยาทที่ดียอมรับกรรมซะก็จะไม่ไปโทษใครว่าใครเป็นคนทำให้เราเจ็บทำให้เราไม่ดีนะคะใครมายืมเงินเราไม่ใช้เนี่ยไม่โทษแต่ว่าถ้าชาติก่อนเราทำไว้ไม่ดีเราก็ต้องได้รับผลกรรมนั่นแหละไม่มีใครมาทำให้เราหรอกถ้าเราทำดีเราก็ต้องได้รับผลกรรมของเรานั่นเองเนี่ยก็พิจารณาเวลาที่ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีนะคุณแดงนะพิจารณาว่าอาทีนวสัญญาพิจารณาเห็นโทษว่าเนี่ยโอ้โหเราทำไว้เองเหรอเนี่ยชาติที่แล้วเราทำไว้เหรอเนี่ยเราด่าเขาหน้าตาแบบนี้เหรอเนี่ยดูซิเขาพูดกับเราหน้าตาแบบนี้ด้วยเนี่ยเราก็จะขำไปซะมีอารมณ์ดีไปซะในขณะที่เรารับผลวิบากนั้นเราก็พิจารณาเห็นโทษนะคะเห็นว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีที่เป็นผัสสะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยมันเป็นกรรมเก่ามันเป็นโทษของกรรมเก่าที่โทษของการเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเราเองนะคะต่อไปเราจะไม่ทำชั่วอีกเราจะทำแต่สิ่งที่ดีๆเพราะถ้าเราทำดีมากๆเราจะต้องได้รับผลกรรมดีแน่นอนบาปเก่านี่มันก็จะหมดไปช่างหัวมันเถอะสอนตัวเองอย่างนี้ให้เข้มแข็งนะคะอบรมจิตตัวเองอย่างนี้ให้เข้มแข็งอย่าไปยอมแพ้กับชีวิต ที่หัวร้อนนี่ไม่ใช่แล้วค่ะบางคนเจอวิบากกรรมเก่ามันส่งผลในชาตินี้เยอะก็ท้อใจน้อยใจเสียใจบ่นจนกระทั่งออกเฟซด้วยก็มีนะคะในตรงนั้นเนี่ยไปท้อใจก็เพราะว่าไม่ได้ไปพิจารณาว่าโอ้ยบาปเก่าของเราทำไมมันหนาอย่างนี้นะแล้วก็สอนตัวเองว่าต่อไปฉันจะไม่ทำบาปนั้นๆฉันจะตั้งจิตของฉันให้ดีถ้าเราอยากหมดกรรมนะเราก็ต้องเจริญกายคตาสติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะเราก็ต้องอบรมตัวเองนี้แล้วก็อดทนกับผลวิบากกรรมนั้นให้ได้เดี๋ยวเราก็จะผ่านไปได้นะพี่นรีรัตน์บอกว่าไงพี่นรีรัตน์บอกว่าท่านอาจารย์มีเมตตามากค่ะอยากมีจิตใจร่าเริงหายจากความทุกข์จริงอย่างที่อาจารย์พูดค่ะยังไม่นำพุทธพจน์มาใช้ยามจิตหดหู่ไม่นำมาใช้อย่างจริงจังฟังแล้วจะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะท่านอาจารย์ต้องได้อย่างนี้สิน่ารักจริงๆใช่นำไปเลยนะเอาพระสูตรนี้ไปคัดลอกเลยไปเขียนเลยเวลาทุกข์เข้ามาในจิตปุ๊บกางแผนที่เลยกางพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าและน้อมนำไปใช้อย่างที่อาจารย์แนะนำนะรับรองเลยนะเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาจิตนะร่างกายเนี่ยหมอยังรักษาได้นะแต่ใจเนี่ยถ้าไม่ใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาไม่ได้ทุกข์ไม่หายนะฮะงั้นต้องใจเนี่ยต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ให้ทันแล้วต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์นะคะซึ่งพระพุทธเจ้าของเราพระองค์สอนวิธีรักษาจิตและเก็บจิตไว้ให้เหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดองก็ปลอดภัยนะพี่นพรู้ไหมบาปเนี่ยนะคะมันเป็นกิเลสถ้ามันเข้ามาในจิตได้จิตมันจะเป็นทุกข์เหมือนกันน่ะนะคะหมาจิ้งจอกมันจะคอยงับกินเต่าใช่ไหมถ้าหากเต่าไม่โผล่หัวออกไปหมาจิ้งจอกมันก็กินไม่ได้เหมือนกันจิตของเราเนี่ยถ้าเราใช้พุทธพจน์ของพระองค์มาปลอบประโลมใจนะคะมันใช้ในชีวิตประจำวันและตั้งสติมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกกิเลสก็เข้าไม่ได้นะพอกิเลสเข้าไปในจิตไม่ได้ทุกข์ก็ไม่มีนะคะสาธุค่ะคุณน้องตามรอยธรรมบอกว่าสาธุค่ะครูนะอาจารย์รักและหวังดีกับทุกคนนะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนมีความสุขนะอ่ะมาดูต่อว่าเราต้องอบรมจิตยังไงในปัพพชิตสูตรตัวนี้นะคะส่งกันว่อนเลยเยอะแยะเลยนะคะแต่พอดีคุณหมอถามอาจารย์ก็เลยมาตอบจริงๆคำถามสั้นๆ
นะคะจะไปคำถามถัดไปก็เกรงใจพระสูตรเมื่อพระสูตรปรากฏแล้วก็ต้องบรรยายพระสูตรนั่นแหละนะคะไม่ก้าวข้ามเพื่อประโยชน์ของมหาชนนะคะจะได้รับประโยชน์จากพุทธพจน์ของสมเด็จพ่อก็จะทำให้มหาชนทั้งหลายมีความสุขนะคะเพราะถ้อยคำของมหาศาสดาเอกของโลกซึ่งปรินิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีแต่ถ้อยคำของพระองค์เนี่ยนะฮะเราต้องมาพิสูจน์นะพระองค์ตรัสอย่างไรเป็นจริงอย่างนั้นพิสูจน์เลยแล้วเราจะเข้าถึงนะนะพี่หมวยเหล่าสีนะสาธุสาธุอนุโมทนาที่ร่วมกุศลกับอาจารย์นะเห็นนะขนาดพี่หมวยเนี่ยบุญรักษานะติดโควิดแล้วหายเนี่ยเห็นนะเออเวลาเป็นก็โทรมาหาอาจารย์ด้วยกลัวตายอาจารย์บอกคุณชอบนะผ่านจิตไปเลยผ่านจิตอาจารย์ไปเลยให้หายนะคะอ่ะมาดูต่อพระศาสดาสอนให้เราอบรมจิตของเรายังไงเนี่ยสำคัญมากนะแพงมากอะแพงกว่าพูดง่ายๆอะคำสอนพระเจ้าซื้อไม่ได้แพงจริงๆว่าทำให้ชีวิตของเราพ้นทุกข์ได้นะคะเออแต่ที่อาจารย์ขายเนี่ยเพื่อนำมาเผยแผ่พระศาสนาเพื่อให้ปัจจัยคือเงินทองเหล่านั้นที่อาศัยใบบุญของพระศาสดามาสืบทอดพระศาสนานะอาจารย์ถึงขายหนังสือเนี่ยถ้าไม่งั้นไม่ขายหรอกเพราะถ้อยคำของพระองค์เนี่ยซื้อกันไม่ได้แต่เพื่อนำนะคะปัจจัยที่เกิดจากถ้อยคำของพระองค์เนี่ยมารักษาพระศาสนาต่อมาสืบทอดพระศาสนาเท่านั้นนะอาจารย์ถึงขายไม่งั้นเนี่ยไม่ทำนะคะอาต่อค่ะ พระศาสดาตรัสว่าจิตของพวกเราจะเป็นจิตรู้ความประพฤติชอบและความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้อบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจะเป็นจิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของโลกหมายถึงอย่างนี้ค่ะเวลาใครทำอะไรที่ไม่ดีเราอย่าไปประณามเขาเราอย่าไปว่าเขาให้เราพิจารณาว่าเนี่ยมันเป็นความประพฤติไม่ชอบของโลกถ้าประพฤติชอบต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยพอเราอบรมอย่างนี้นะคะไม่ไปด่าไปว่าเขาแต่กำหนดรู้ไปลักษณะอย่างนี้เป็นการอบรมจิตของตัวเองไม่ไปวิตกวิจารณ์ว่าใครจะดีจะชั่วในตรงนั้นนะคะเรียกว่ารู้ความประพฤติชอบและความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นแล้วว่าเนี่ยมันไม่ดีนะเราอย่าไปทำเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่ถูกต้องนะเราอย่าไปพูดเนี่ยพอเห็นคนอื่นทำนะเราก็ไปกำหนดรู้อย่างเงี้ยอย่างเช่นเวลาที่อาจารย์เห็นคนลำบากนะอาจารย์ก็กำหนดรู้ลงไปว่าเนี่ยชาติก่อนเขาไม่ได้ทำบุญไว้ชาตินี้เขาจึงลำบากเนี่ยอย่างเงี้ยก็ลักษณะที่เรียกว่ารู้ความประพฤติของโลกก็ได้หรือเราเห็นมารยาของคนในโลกนี้ทำกิริยาตีกันทะเลาะกันประท้วงกันเนี่ยกิริยาอย่างนั้นเรียกว่าความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกเราก็มองเข้าไปให้ทะลุเลยว่าถ้าเราไปประท้วงใครอย่างเงี้ยเกิดอีกชาตินึงหรือชาตินี้เราจะทำอะไรก็จะมีคนมาขัดขวางเราประท้วงเราเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราให้เรารู้ความประพฤติที่ไม่ดีนะแล้วกำหนดว่าสอนตัวเองว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าเราเห็นใครทำดีอะอย่างเช่นตอนนี้คุณพิมพ์ริพายหรือว่าคุณดาราต่างๆพากันไปถวายทานนะสร้างเจดีย์บ้างสร้างวัดบ้างนำไฟฟ้าเข้าวัดบ้างช่วยเหลือคนยากคนจนบ้างเนี่ยพระศาสดาให้เราอบรมจิตของเราให้รู้ความประพฤติชอบเขาประพฤติดีเราก็สรรเสริญเขาว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอบรมจิตของเราเองเห็นไหมคะเราก็กำหนดไปว่าเขาทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะได้รับผลบุญเขานะเนี่ยเห็นไหมคะสนับสนุนเนี่ยการทำอย่างนี้เรียกว่ารู้ความประพฤติชอบและความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นพอเราบอกตัวเองอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นและคัดเลือกวิธีการจะนะคะจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องว่าเราจะอยู่ในชีวิตแบบไหนแบบชีวิตดีต้องประพฤติแบบนี้ชีวิตไม่ดีอย่างนี้อย่าทำเนี่ยพอเราเก่งเราชำนาญเราคัดเลือกวิธีการมีชีวิตอยู่ได้แล้วณตรงนั้นพระศาสดาตรัสว่า
ได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจะเป็นจิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของโลกเห็นไหมคะเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้นะพระศาสดาตรัสอีกค่ะว่านะได้รับอบรมด้วยจิตด้วยสัญญานั้นจิตของเราจะเป็นจิตรู้ความเกิดความดับของสังขารโลกเห็นนะถ้าเราทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้ไม่นานมันก็ดับเราไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันปรากฏนั้นมันก็จะสอนตนเองได้อย่างเงี้ยพอมันสอนตัวเองได้อย่างเงี้ยรู้เรียกว่ามีวิชาความรู้กำหนดรู้การเกิดขึ้นนะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมีจิตอุเบกขาอยู่แล้วก็เห็นมันเสื่อมมันดับไปจิตตรงนี้ก็จะเข้มแข็งขึ้นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นจิตรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วเห็นไหมคะแห่งสังขารโลกรู้อย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปทะเลาะกันอย่างเงี้ยทำแต่สิ่งที่ดีๆถนอมจิตใจของกันและกันอย่าให้การเวลาผ่านไปแล้วเราต้องมานั่งนึกเสียใจว่าเราพูดไม่ดีทำไม่ดีกับใครนะอย่าเป็นผู้ที่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังบอกตนเองสอนตนเองว่าเราจะทำดีในวันนี้กับทุกๆคนเวลาที่เรานึกย้อนกลับไปที่อดีตเราก็จะมีแต่อดีตที่ดีและการทำดีกับทุกๆคนถนอมจิตใจกันและกันนะพี่สมพี่โนบเห็นไหมถนอมจิตใจพี่แก้วแล้วพี่แก้วน่ารักเลยนะเนี่ยถนอมจิตใจกันและกันอยู่บ่อยๆก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะพี่หมวยก็อดทนนะสามีจะว่าอะไรอะไรก็อดทนเอาถนอมจิตใจกันและกันนะแล้วเราจะมีความสุขใช้ขันตินะรักษาจิตของตนเองดูใจตัวเองมีสติสัมปชัญญะอาจารย์สอนไปแล้วนะอาจารย์สอนไปแล้วทีนี้ถ้าเราอบรมจิตอย่างนั้นเนี่ยพระศาสดาตรัสนะคะว่าได้รับอบรมนะคะได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตได้รับอบรมด้วยปหานสัญญาปหานก็คือละกิเลสนะมีสัญญาตรงนั้นแล้วละกิเลสได้เรียกว่าปหานสัญญาจิตได้รับอบรมด้วยวิราคะสัญญาคือพอเราบอกตัวเองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยกิเลสที่มันจะเข้าไปในจิตของเรามันก็เข้าไม่ได้เนี่ยเรียกว่าปหานสัญญาเราก็จะจำเราก็จะสามารถจำจิตที่ละกิเลสตัวนั้นได้นะคะจิตได้รับอบรมด้วยวิราคะสัญญาคือเมื่อเราน้อมเอาอสุภะหรือเนี่ยที่อาจารย์สอนทั้งหมดเนี่ยไปใช้แล้วจิตของเราก็นะคะไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในธรรมนั้นนะคะทีเนี้ยพอไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมนั้นเราก็จะจำสัญญาที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นได้สัญญานั้นเรียกว่าอบรมด้วยวิราคะสัญญาไหมคะและจิตได้รับอบรมด้วยนิโรธสัญญาพอเราปล่อยสภาพธรรมนั้นได้จิตเราเข้มแข็งอดทนและเราก็จะเห็นความเสื่อมความสิ้นไปความดับไปนะดับไปของกิเลสด้วยดับไปของสิ่งที่ปรากฏด้วยณตอนนั้นเรียกว่าจิตได้รับอบรมด้วยนิโรธสัญญาคือจำได้ว่าจิตไม่มีกิเลสนะมันสบายมันมีความสุขนะมันเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อนั้นภิกษุนั้นพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีเห็นไหมคะถ้าใช้การพิจารณาธรรมแบบนี้อบรมจิตมนสิการไว้ในใจบ่อยๆนะคะสุดท้ายก็จะได้เป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีโอ้โหสุดยอดไหมคะนะสวัสดีค่ะพี่ชีทเพิ่งเข้ามาเหรอคะนี่แหละค่ะสิ่งที่อาจารย์บอกทุกท่านเนี่ยที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยอาจารย์นำมาใช้อยู่ประจำอาจารย์ก็ไม่เคยคาดหวังว่าอาจารย์จะได้บรรลุธรรมแต่ในวันนี้พออาจารย์อ่านพุทธพจน์เห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์ทำตัวนั้นน่ะพระศาสดาตรัสเลยว่าถ้าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะเป็นพระอนาคามีและอาจารย์ก็ได้สมหวังแล้วอาจารย์สามารถเข้าถึงความเป็นวิมุตติในขั้นแรกได้ขั้น2ขั้น3ได้เข้าใจแตกฉานในถ้อยคำของพระศาสดานะคะก็สามารถที่จะกำหนดการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความที่ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราได้ในระหว่างวันในชีวิตได้นะคะฉันก็ฝากทุกคนทุกท่านนะ
ตอนนี้อาจารย์ก็มีงานบุญสร้างพระพุทธรูปจะบอกบุญไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาแล้วก็ฝากหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายนะคะของพระโสดาบันสนับสนุนจัดซื้ออาจารย์ไปแล้วเงินนั้นก็กลับมาเป็นทุนการเผยแผ่รักษาพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะกับอาจารย์และท่านนำไปให้ใครก็ได้บุญต่อๆไปบุญนะคะก็จะสว่างทำให้ชีวิตสว่างสวัยไปเรื่อยๆวันนี้หมดเวลาเท่านี้ก่อนหมูน้อยเพิ่งเข้ามาเหรอคะคอยฟังย้อนหลังนะหมดเวลาและอาจารย์กราบนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณพระภิกษุทุกรูปที่ติดตามเป็นกำลังใจให้โยมและก็แชร์โยมด้วยเป็นพระคุณอย่างยิ่งเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุขอบพระคุณพระภิกษุที่เมตตาโยมเจ้าค่ะแล้วก็กราบลานะคะพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่ติดตามอาจารย์และช่วยแชร์อาจารย์นะคะช่วยอาจารย์แชร์คนละ10แชร์20แชร์เลยนะคะประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเราคือบุตรของพระพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ